คุณผู้ชมคะไปดูอันนี้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคนรักสุนัขแล้วก็เอาสุนัขหรือเอาเจ้าหมาเนี่ยมาเลี้ยงแต่กลายเป็นว่าล่าสุดไม่เอาแล้วเลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะมันกัดขนาดเป็นเจ้าของยังกัดใครก็ได้ช่วยหน่อยตอนนี้สาหัสอยู่โรงพยาบาลเรื่องราวของคุณบัญญัติทองซุ้ยอายุ71ปีขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นราชการก็ได้หรืออะไรก็ได้นี่ๆดูผมสิเป็นแผลทั้งตัวเลยหมาที่เลี้ยงไว้ไม่ได้จะเลี้ยงไว้วันนี้วันวานคุณผู้ชมเลี้ยงมา3ปีแล้วนะกัดมา3ครั้งแล้วเนี่ยค่ะนมก็โดนกัดขาก็ถลอกแบบว่าโดนพรุนไปหมดทั้งร่างแล้วนะคะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันลองเคี้ยวของมันเนี่ยนะกันยายนปี65ก็คือ2เดือนที่แล้วเจ็บที่แขนค่ะครั้งที่2เจอกัดอีกช่วงต้นตุลาก็ผ่านมาได้แค่เดือนเดียวเนาะแขนก็สาหัสอีกนอนรักษาพยาบาลแล้วก็ล่าสุด18พฤศจิกายนไอ้เจ้าหมาตัวดีตัวเดิมกระโดดกัดค่ะกำลังจะเอามันไปเก็บหลังบ้านกลายเป็นว่ามันย่องมาข้างหลังแล้วกระโดดงับเข้าไปตอนนี้โดนที่หน้านะคะแล้วก็ใต้คางตรงบริเวณราวนมด้วยก็เจ็บไปทั้งตัวค่ะหมอรักษานะก็ฉีดยากันบาดทะยักทุกอย่างรวมเป็น10เข็มกลับมานอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านตอนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านมันก็นอนคิดไปคุณผู้ชมคะว่าเอ๊ะเราทำไมต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวกับไอ้เจ้าหมาที่เราเลี้ยงไว้นอยังไงดีเลี้ยงมากับมือมาแว้งกัดถึง3ครั้งแถมโดนหนักทุกครั้งตอนนี้กลัวและผวาไปหมดถึงขั้นว่าจะเลี้ยงหมาเนี่ยต้องถือไม้ในมือตลอดเวลาปิดประตูหลังบ้านก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วมันก็หลุดมากัดนะคุณผู้ชมคะบอกว่าเอาไว้ไม่อยู่แล้วมั้งไอ้เจ้าตัวนี้ดูหน้าดูตามันเป็นล็อตไวเลอร์ด้วยสิล็อตไวเลอร์แล้วเก็บหมามาจากพุ่มไม้ตอนมันอายุได้แค่3เดือนเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะเจ้าตัวนี้เหรอคะเขาบอกว่าเป็นล็อตไวเลอร์น่าจะผสมอะไรกันหลายอย่างเนาะหมาจรเป็นเพศผู้สีดำเป็นนั่นแหละเป็นผสมนะคะล็อตไวเลอร์ก็ไม่ได้เป็นล็อตไวเลอร์แท้หรอกแต่ว่ามันน่าจะมีความเป็นแบบนักล่าความดุอะไรของมันอยู่นะตอนเอามาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้ตอนมัน3เดือนนะมันร้องมันร้องอยู่ตรงพุ่มไม้นะก็เออสงสารน่ะเก็บมาเลี้ยงมาถ่ายรูปอะไรคือหาเจ้าของแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงไม่เชื่องเออใครตามมาเอาไงก็เลี้ยงไว้ละกันแต่กลายเป็นว่ามาแหวงกัดที่เสียใจที่สุดเพราะว่าตอนนี้อยู่ด้วยกัน3คนตัวเองภรรยาแล้วก็ลูกภรรยาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะกลายเป็นว่าต้องมานั่งเสียค่าใช้จ่ายกับการบาดเจ็บจากหมาที่ตัวเองสงสารมันกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะเออฟังเขาหน่อยแล้วกันพี่บัญญัตินะคะพอพวกนี้ท่านได้ขย้ำแล้วต้องซ้ำมันซ้ำซ้ำเลยซ้ำเลยเพราะผมนี่โดนมา3คนผมรู้เลย3คนแล้วเนาะซ้ำวิ่งเข้าหาซ้ำเลยแหละเอาไปให้ทางสาธารณสุขหรือทางไหนก็ได้ที่เขาจะเอาไปเลยเอาไปเลยเราไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ได้เลยเลี้ยงไม่ได้กลัวไหมพี่ตอนนี้ถามจริงกลัวไหมกลัวที่ไม่กลัวไงอ๋อตอนนี้กลัวอยู่เรากลัวเราเผลอเข้าใจมั้ยล่ะถ้ามันไม่เผลอเนี่ยเราป้องกันพอได้เอารถเข้ารถออกรถจะทำงานหลังบ้านทำไม่ได้แล้วมันได้กัดเรา2ตัวหนแล้วมันเมื่อกี้ผมรถออกมันยังขนตังใส่เราอยู่แล้วเนี่ยกินผมไม่ควรให้เองไงคือตอนนี้กลัวค่ะกลัวมันจะมากัดซ้ำนะก็เลยอยากให้หน่วยงานราชการเนี่ยจับมันออกไปจากบ้านหน่อยได้ไหมตอนนี้อยากหาคนมาจับหมาค่ะเอาไปทางสาธารณสุขก็ได้หรือเอาไปไหนก็ได้ตอนนี้ไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วขนาดผมเป็นเจ้าของเลี้ยงกันมาตั้งแต่แบเบาะมันยังแว้งกัดได้จะยังไงกับมันดีเห็นว่าเขาไปปรึกษากับปศุสัตว์นะคะอยากจะให้ราชการเนี่ยไปเก็บแล้วเดี๋ยวค่าอาหารเนี่ยอย่างต่ำก็มี 70-80 บาทตกวันละประมาณ100บาทอะค่ะเออต้องซื้ออาหารเม็ดอะไรมาให้มันกินมันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคือมันกัดเจ้าของก็ไม่ไหวแล้วนะหมาเนี่ยนั่นน่ะสิไม่ใช่เพิ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันต้องมีความผิดปกติอะไรสักอย่างนึงมันกำลังติดสัตว์หรือเปล่าคะช่วงนี้มันเครียดอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะค่ะเอาล่ะเพื่อความปลอดภัยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อนะคะ